ขอกราบค่ะเชิญพรในส่วนที่ท่านหลวงพ่อได้เมตตาบอกเมื่อกี้นะคะว่าในความที่ถ้าในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องทำในส่วนที่พื้นฐานสำคัญก็คือว่าให้คนไทยใช่ไหมคะเจ้าของศาสนาได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะแล้วก็ที่สองก็คือว่าอยากให้คนที่ท้องถิ่นเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ในการทำงานของท่านของวัดพุทธวิหารที่อัมสเตอร์ดัมตอนนี้ไม่ทราบว่าท่านได้บรรลุจุดประสงค์ในส่วนนี้ไหมคะหรือว่ายังขาดด้านไหนอยู่เพียงพอในส่วนของวัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมนั้นอาตมาคิดว่าในส่วนของพี่น้องชาวพุทธชาวไทยนี่นะเราประสบความสำเร็จค่ะเราประสบความสำเร็จดีเยี่ยมนะส่วนในส่วนของนำพี่น้องชาวต่างชาติมาร่วมกิจกรรมนี้อาตมาคิดว่าเราได้สักแค่20%ยังไม่ประสบความสำเร็จในส่วนนี้คือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จแต่เราก็อาตมาคิดไว้ในใจก็ในอนาคตข้างหน้าอันใกล้นี้เมื่อเรามีสถานที่แห่งใหม่เราก็คิดว่าน่าจะมีโครงการที่เป็นแนวที่เกี่ยวข้องกับชาวพี่น้องชาวเนเธอร์แลนด์ที่เป็นคนท้องถิ่นในเขตนั้นๆให้เข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นส่วนร่วมในการเรียนภาษาไทยก็ตามผ่านการเรียนการสอนภาษาไทยผ่านกิจกรรมของทางวัดเช่นกิจกรรมการสวดมนต์ผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนาธรรมฐานในอนาคตอันใกล้ถ้าเรามีที่มีทางดีๆก็พอที่จะมีแนวทางว่าพี่น้องชาวพื้นถิ่นน่าจะเข้ามามีส่วนในสามส่วนนั้นว่ามันจะมากขึ้นแล้วก็จะมากจะดีจะได้ขนาดไหนนั่นก็อีกส่วนหนึ่งเพียงแต่ว่าความตั้งใจคิดว่ามันน่าจะออกมาแบบนี้แต่ถ้าเห็นในประเด็นอื่นที่เห็นว่าทำยังไงที่จะให้พี่น้องชาวท้องถิ่นได้เข้าใจศาสนาแบบเราคล้ายๆกับเราก็จะทำสิ่งนั้นได้ค่ะสิ่งหนึ่งโครงการของทางวัดที่อยู่ชอบเองก็คือว่าเป็นพระประตูสัญจรใช่ไหมคะอันนี้เป็นการริเริ่มของท่านด้วยตั้งแต่ที่ท่านได้มาที่เนเธอร์แลนด์ค่ะก็เห็นว่ามีประโยชน์มากเลยที่สุดโครงการพระธรรมทูตสัญจรนี้เป็นการไปพบพี่น้องตามหัวเมืองอันเกิดจากว่าพี่น้องชาวพุทธเราที่อยู่ตามหัวเมืองต่างๆมาไหว้อยู่ไกลวัดมีโอกาสน้อยมากที่จะมาวัดได้ค่ะแต่มาก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราก็ไปหาโยมก็เกิดโครงการพระธรรมทูตสัญจรพบพี่น้องตามหัวเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ผลดีใช่ไหมเจ้าค่ะการันตีได้ผลดีมากค่ะแล้วก็ยังคงทำต่อไปในคงทำต่อไปในคงไว้ค่ะแล้วเรื่องเกี่ยวกับว่าหนูได้ยินว่าปัญหาหนึ่งของพระธรรมทูตก็คือว่าทางด้านภาษาแล้วไม่ทราบว่าท่านมีปัญหาทางด้านนี้ไหมคะในการที่จะเรียนภาษาดัชหรือพูดภาษาดัชที่ส่วนเราก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งเพราะว่าการที่ภาษาศาสนาจะมั่นคงหรือเข้าสู่คนในชุมชนในท้องถิ่นได้ต้องมาว่าภาษาครับภาษาโดยเฉพาะพระธรรมทูตที่มาอยู่ต้องได้ภาษาในท้องถิ่นนั้นเพราะว่าการได้พูดในภาษาเดียวกันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นการคอนแทคที่ง่ายที่สุดเหมือนกับเขามาพูดภาษาไทยเราหรือยกมือไหว้เราสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนพูดภาษาเดียวกันถ้าเรายังพูดภาษาเดียวกันเขาไม่ได้เราก็ยังไม่มั่นคงพอสำหรับที่จะได้ชื่อว่าเราปักหลักปักฐานได้อาตมาบอกว่าถ้าเราจะปักหลักปักฐานได้มั่นคงหนึ่งก็คือถ้าต้องพูดในภาษาท้องถิ่นได้สองคนในท้องถิ่นจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของทางวัดมาสนับสนุนวัดมาปฏิบัติกิจกรรมของวัดอะไรอย่างเงี้ยและที่สำคัญก็คือจนกว่าเราจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวิถีของวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้นได้นั่นคืองานพระศาสนาแสดงว่ายังรากฝังลึกลงแล้วเหมือนกับประเทศไทยที่พระศาสนายังรากฝังลึกลงจนกลายเป็นวิถีชีวิตวิถีประจำวันตื่นเช้ามาตักบาตร เวลามีความไม่สบายใจเข้าไปวัดไปทำบุญถวายสังฆทานหรือว่าเกิดมาเสร็จ
กิดมาให้พระไปตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยคน3เดือนคนผมไปอายุ20ปีถ้าเป็นชายก็บวชอะไรอย่างเงี้ยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตไปนั่นคืองานพระศาสนานั่นคือแสดงว่าเข้าถึงลงรากลึกแล้วมันศาสนาคริสต์ที่เขายังรากฝังลึกลงที่นี่วิถีชีวิตของเขาก็เกือบทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญทางศาสนาคริสต์ปีมังปีใหม่อะไรอย่างนี้ก็ล้วนแต่มีวัฒนธรรมมาจากศาสนาอย่างนี้ในอดีตที่ผ่านมาศาสนาคริสต์เขาก็เคยปักหลักมั่นคงอยู่ที่นี่แล้วก็ยังเป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่นั่นแสดงว่างานศาสนาคริสต์เขาได้อย่างรากฝังลึกลงที่นี่มาแล้วแล้วเราก็เป็นคนมาใหม่เราก็พยายามที่จะให้ทำในส่วนที่เราพอทำได้นะครับถ้ามันคงจริงก็ต้องอย่างรากฝังลึกลงที่เขาค่ะหนูก็เห็นการทำงานของท่านนะคะแล้วก็ของวัดหลายแห่งที่ท่านทำคะแนนแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนี่โชคดีค่ะที่ได้อยู่ในต่างบ้านต่างเมืองแต่ว่าไม่มีความรู้สึกว่าอยู่ไกลเลยในลักษณะนั้นก็ขออาราธนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะได้คุ้มครองท่านหลวงพ่อแล้วก็เจ้าหน้าที่หรือว่าอาจจะเป็นที่จะช่วยทางวัดนะคะก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็อยู่เป็นโนโพล่มใสของคนไทยที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์หรือว่าบริเวณใกล้เคียงนะคะต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะหนูมีบุญค่ะที่ว่าท่านหลวงพ่อได้มาอยู่ในเนเธอร์แลนด์นี้ค่ะชีวิตดีขึ้นเชื่อว่าของหลายๆคนด้วยนะคะเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจค่ะขอบคุณค่ะก็ยินดีที่จะอยู่กันต่อไปเชื่องานพระศาสนากันต่อไปเนาะค่ะค่ะเป็นความ